ต้องขอบพระคุณแทนเลยนะครับขอบพระคุณแทนครอบครัวคนที่อยู่เบื้องหลังของคุณอ้วนเมืองนนท์นะครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดครับไปฟังประวัติจากคุณต้นศักดิ์ชัยครับครับคู่ที่2ของรายการครับฝ่ายแดงคือเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคือพรพิทักษ์สจชิดแปดริ้วกางเกงสีแดงคือเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยนี่มีชื่อจริงว่าเสกสิทธิ์พิมาดีนะครับปัจจุบันอายุ18ปีภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับหัวหน้าคณะก็คุณแสงเทียนน้อยสอลุ่งโรจน์นะครับสถานที่ที่ซ้อมก็ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยครับสถิติการชกนี่70ครั้งชนะ45แพ้25นะครับฟอร์มหลังสุดนี่ไปชนะคะแนนปูทอกต่อสุรัตน์ที่ลุมพินีมาส่วนทางด้านกางเกงสีน้ำเงินคือพรพิทักษ์สจชิดแปดริ้วเนี่ยมีชื่อจริงว่านายพรพิทักษ์แก้วสื่อนะครับปัจจุบันอายุ15ปีนะครับภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าคณะก็สทถนอมศรีบางปูเนี่ยนะครับสถานที่ที่ซ้อมอยู่ค่ายมวยสจชิดแปดริ้วนะครับสถิติการชกนี่65ครั้งชนะ51แพ้13เสมอ1ฟอร์มหลังสุดในโชว์ไว้สวยงามเลยครับไปชนะคะแนนยอดภูหลวงเกียรตินครชนที่ลุมพินีมาครับครับก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับเป็นแชมป์มวยรอบช่วงบ่ายของสนามมวยเวทีลุมพินีด้วยนะครับทางด้านของพรพิทักษ์เรียกว่าจากม้ามืดนะครับกลายเป็นม้าเต็งควบเข้าป้ายไปเลยครับมาก็มาพิชนะยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็งนะครับหรือเกียรตินครชนของพี่สมชายมิตซูต่อยไว้สวยงามมากครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือนะครับครับวันนี้สทถนอมศรีบางปูนะครับก็ผู้ใหญ่สมเกียรตินะผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือครับ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 ขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูนะครับแต่ก่อนนี้ใช้สีเสื้อสจวิชิตแปดริ้วนะครับแต่ว่าก็เป็นมวยเครือเดียวกันครับส่วนทางด้านของซ้ายมือครับก็เป็นอดีตยอดมวยนะครับก็คือแสงเทียนน้อยสอลุงโลดทำมวยนี่สไตล์เดียวครับเดินหน้าฆ่ามันประเภทมวยเข่านะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าเสกสิทธิ์นี่จะเดินแรงขนาดไหนนะครับครับนี่ครับจอมจุมพิษนะครับมวยดังในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์หรือว่าแสงเทียนน้อยสอรุ่งโรจน์แล้วก็มาสร้างนักชกดังอย่างฟ้าสว่างทอแสงเทียนน้อยครับไม่ว่าจะเป็นธนนชัยทอแสงเทียนน้อยนะครับหรือว่าธนกรยิมณปัจจุบันครับรวมไปถึงทางด้านของช่อฟ้าด้วยครับก็เป็นมวยสไตล์บุกนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับย้ำกันอีกทีครับก็ทางศึกคนสู้คนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์นะครับก็จัดตามโควต้านะครับวันที่13เมษายนนี้จะไปสัญจรที่สวนนงนุชนะครับก็ได้ทางด้านของบอสใหญ่กลุ่มพลังใหม่ครับก็คือคุณสมหมายสกุลเมตานี่มอบมวยมาให้เลยทีเดียวนะครับก็คือคู่เอกนะครับชนะศึกกกรรมนาถครับเจอกับนวพลลูกพักคิดนะครับในน้ำหนักพิกัด128ปอนด์คู่รองครับจรวดศึกกกรรมนาถเจอกับพจสารววิวัฒนานนท์นะครับยังมีอย่างผู้เปิดรายการครับนำเอาทางด้านของผู้เปิดรายการนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับมาก็เอาวิทยายุทธพอปิ่นมณีครับเจอกับชัยสจต้อย8ริ้วแล้วก็ทะเลเงินปออาทะเลบางเสร่กับสุขสวัสดิ์แสงมรกตนะครับติดตามชมนะครับ13เมษายนช่อง5นะครับที่สวนนงนุชพัทยาครับก็ถ่ายทอดสดเวลาเดิมนะครับทางททบ5 HD1 ของเรานะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 20:45 นนะครับจนถึง 22:30 นะครับครับส่วนสุขด้านี้ก็อย่าลืมพลาดนะครับเป็นหน้าที่การจัดของเสกแขกนะครับพีเคแสนชัยเมทยิมครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับก็มีอย่างธงชัยพีเคแสนชัยเมทยิมพร้อมกับเจ้าชูซับต่อยิทพรมีเซียนพารันชัยพร้อมกับยอดเพชรยอดพยัคฆ์สจเล็กเมืองนนท์นะครับมีโกโก้แปะดินบุรีพร้อมกับพลังเงินสวรรค์สร้างบรรจาและกุ้ยนำรายการเป็นเพชรสวรรค์สร้างบรรจาพร้อมกับหยาดฟ้าราชานนท์ครับครับเรียกว่ายิ่งจัดยิ่งดีครับนี่คือหลากหลายโปรโมเตอร์ชั้นนำของเมืองไทยครับที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดครับกับศึกคนสู้คนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์บนเวทีขณะนี้ครับก็ยังไม่เร่งเกมนะครับนี่ครับพยายามเดินเปิดเกมนะครับทางด้านของเจ้าเสกสิทธิ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสุทธิ์ยิ่งอุปการยกที่1นะครับของการถ่ายทอดสดคู่ที่คู่ที่2นะครับคู่ที่ผ่านมานี่ก็ต้องบอกว่าตัดสินยันยกสุดท้ายเลยนะครับคาดว่าคู่นี้นี่ก็คงจะความมันตื่นเต้นได้แพ้กันเหมือนกันก็กรรมการก็ให้เครดิตมวยขยันมวยเปิดเกมนะครับแล้วก็คว้าแชมป์105ปอนด์ประเทศไทยไปครับทางด้านของยอดเพชรแอนนี่มวยไทยครับเอาทีบซ้ายครับพยายาม
รอดักจังหวะ2นะครับเอาแข้งขวาไปครับเฉียวไปนิดเดียวครับแข้งซ้ายนี่ก็ไม่ถึงดีนะดูครับเซ็กซิตขวาหน้านะครับดูลำหนักลำพ้นแกร่งนะครับเซ็กซิตคอนแสนเงินน้อยนี่ค่ายสไตล์นี้แข็งนะครับหมดยกที่1ครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนรายการสึกคนสู้คนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ของเรานะครับขอบคุณเอสโตรเฟสด้วยนะครับเครื่องดื่มที่ต้องบอกว่าสดชื่นสดชื่นครับยกที่2ครับเซ็กซิตทอดแสงเทียนน้อยเปิดฉากขึ้นมานี่ก็ต้องเดินแล้วครับเพราะเป็นมวยสไตล์บูนะครับเล่นฝีมือนี่ก็คุมเชิงไปคุมเชิงมานี่พรพิทักษ์นี่ได้พี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มภูดินหรือวิมลสามารถช่วงนี้นี่เขาเรียกบอกว่าเริ่มเป็นเจ้าแล้วนะครับไม่ใช่อเจ้าครับเจ้านะครับนะว่าโดนมวยบ่อยบอกว่าวันนี้เป็นรองนะครับเป็นรองพรพิทักษ์เขามีแต่ตามหานางกาลเกตเบิ้มชั่วโมงนี้บอกว่านางแยมก็ได้ก็เป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะครับเสียงสิทธิ์ก็ซ้ายนะครับส่วนเจ้าพรพิทักษ์นี่ก็ซ้ายเหมือนกันซ้ายกับซ้ายครับพรพิทักษ์นี่ยืดหยุ่นเก่งนะครับชื่อนี้เป็นรองแน่นอนครับเสียงสิทธิ์ชื่อมาก่อนครับแต่ว่าพรพิทักษ์นี่แหมเรื่องของฟอร์มการชกระยะหลังต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแชมป์สดสดร้อนๆนะครับแล้วก็หลังจากที่คว้าแชมป์มานี่ก็ไฟแรกของเขาด้วยครับทางด้านของพรพิทักษ์ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องดื่ม Astro Fresh นะครับดื่มความสดชื่นเพิ่มความสดใสดื่ม Astro Fresh นะครับมีคอลลาเจนซิงค์วิตามิน C วิตามิน B6 แล้วก็ B12 ครับมาดูจังหวะของพรพิทักษ์ครับสายตาดีๆเหลือเกินมองอาวุธคู่ต่อสู้ตลอดนะครับเนี่ยครับมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านนะครับช่วงนี้ค่ายของสจ.วิชิตทองละออนะครับหรือสจ.วิชิต8ริ้วนี่แม่ช่วงหลังนี่มวยเริ่มที่จะดาวลงนะครับหลังจากทะลุเพดานบินเป็นจ่าฝูงนะครับตอนนี้เริ่มดาวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวติดตามครับสัปดาห์หน้ามีนักชกหลายคนเลยทีเดียวของสจ.วิชิตนี่กำลังจะทำฟอร์มนะครับเปรี้ยวปากอย่างนี้ครับก็ยามินอย่างนี้แต่พวกเจ้าประจันบานกับเจ้าเพชรรุ่งนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ยังพอเป็นมวยเอกอยู่นะครับใช่โอ้ยนี่ครับก้านคอครับตวัดศูนย์สายศูนย์นะครับแล้วก็หมัดซ้ายครับเนี่ยครับไม่กลัวสักอย่างครับยืดหยุ่นดีครับจะที่เรียนไปครับทางด้านของพรพิทักษ์ครับไม่ง่ายเลยครับเสกสิทธิ ดูจังหวะของเสกสิทธิ์นะครับยังเครื่องร้อนช้าอยู่ช่วยง่ายคุณต้นครับก็ต้องอาศัยลูกบุลูกสู้นะครับสำหรับเสกสิทธิ์นะครับถ้าไม่ได้จังหวะฝีมือเล่นหลักเหลี่ยมนี่ดูว่าจะเป็นรองพรพิทักษ์นะครับแต่ว่าค่ายสอเทนน้อยนี่เขาบอกว่า1 2 3นี่ก็เหมือนมวยไม่มีอะไรนะแต่ว่า4 5เป็นไงเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวติดตามยกต่อไปครับท่านท้าวสุรนารี190ปีที่โคราชนะครับบริษัทคนสู้คนโดยทีมงานของพีรพงษ์ภาวรัตน์จ่าบินซินโคราชแล้วก็เสียต้นสุพรรณนะครับจะไปจัดโดยมีเสียหลวงโคราชนะครับให้การสนับสนุนครับจะไปจัดนัดแรกเลยครับพรุ่งนี้ครับเสาร์ที่24มีนาคมที่เวทีสุรนารีนะครับบริษัทคนสู้คนครับกับงานย่าโม190ปีที่โคราชครับครับใครอยู่ใกล้เรือนเคียงนะครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมนะครับคนสู้คนนะครับสัญจรไปชมกันนะครับผมมาบนเวทีกันต่อครับยกที่3นะครับฝ่ายแรกคือเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยครับฝ่ายนั้นมันคือพรพิทักษ์สจ.วิชิต8ริ้วนะครับก็เป็นเสกสิทธิ์ครับพยายามเดินเข้าหาครับส่วนเจ้าพรพิทักษ์พยายามจะตั้งรับอยู่นะครับแข้งซ้ายนี่อาวุธเด็ดนะครับของเจ้าพรพิทักษ์นะครับยางเตะเข้าไปคาไว้มาเตะแล้วขวางครับลงดานประตูพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูมาดูจังหวะฝีมือนะครับนี่ครับดีกีแชมป์มวยรอบนะครับแม่ที่ใครก็คาดคิดไม่ถึงครับว่าจะทะลุมาเป็นแชมป์มวยรอบได้นะครับใช่ครับยิ่งชกยิ่งดียิ่งชกยิ่งเนียนตาเหลือเกินสำหรับพรพิทักษ์นะครับมาดูไฟนี้ครับถือว่าเป็นไฟที่หินพอสมควรเลยเจอของแท้ของจริงครับอย่างเสกสิทธิ์จะผ่านได้หรือไม่ครับโอ้นี่ครับแม่ขึ้นก้านคอหลายครั้งนะครับพรพิทักษ์นี่ครับขึ้นก้านคอปุ๊บเป็นสับล่างปั๊บเลยครับโอ้เรียกว่ากลางตำรารับไม่ทันแล้วครับทางด้านของเสกสิทธิ์ครับแต่ว่าลูกเดินลูกขยันครับ
ชวนบูชวนทะเลาะล่ะครับทางด้านของเสกสิทธิ์ครับพรพิทักษ์ครับออกแม่แข้งซ้ายปลายเท้าครับเสกสิทธิ์เสกสิทธิ์ทองแสงเทียนน้อยครับคนเหล็กนะครับโอ้ยโดนแข้งซ้ายไปครับแม่เตะให้ยุบยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่ระคายผิวหนังเสกสิทธิ์ยังเดินชนต่อไปเรียกว่ายิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินครับตอนนี้อยากจะปัดขาครับสำหรับพรพิทักษ์แต่ปัดไม่ล้มนะครับเสกสิทธิ์เขาพยายามจับนายครับปั้มรัดมัดตีครับตอนนี้เอาละครับตีครับตีเข่าขวาครับเสกสิทธิ์ครับตีเข่าซ้ายครับเอาละครับนี่ครับเริ่มจะเบียดเข้าไปเรื่อยนะครับเบียดเร็วขึ้นนะครับทางด้านของเสกสิทธิ์อยู่ข้างนอกนี่เรื่องของนี่แข้งซ้ายซ้ายโต้ครับคือจังหวะนี้เป็นรองทางด้านของพิทักษ์นะครับพรพิทักษ์นะครับทางด้านของเสกสิทธิ์เอาฮุกขวาไปครับเตะขวาตามมาจังหวะเบิ้ลซ้ายครับพรพิทักษ์เบิ้ลไป2แข้งแฟนๆนี่โอ้ยเห็นเลยครับเนี่ยแข้งซ้ายครับเตะซ้ายดีครับเตะสูงเตะล่างสลับบนตอนนี้เสกสิทธิ์เนี่ยการกำลารับต้องดูว่ามาอย่างไรมาทางไหนครับก่อนจะเดินไปถึงตัวนี่โดนแข้งซ้ายของพอพิทักษ์ก่อนแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปจับได้ในกระทีวันสมองมวยนี่เด็กคนนี้นี่น่าจับตามองมากครับมีอายุน้อยด้วยนะครับพรพิทักษ์สอทอถนอมศรีบางปูครับครับเสกสิทธิ์ครับแต่ว่ามีเกมเดียวแล้วครับต้องชนไปเรื่อยครับชนไปเรื่อยทีกว่าครับทางด้านของพรพิทักษ์มาดูครับจังหวะซ้ายหน้าครับของเสกสิทธิ์แข้งซ้ายของพรพิทักษ์เห็นแล้วครับว่าอาวุธแรงเตะได้ทั้งบนและล่างนะครับเตะล่างสลับบนนะครับขณะที่เสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยนี่เปิดเกมชนนะครับยังไม่ถึงตัวนะครับเรามาชมกันต่อครับยกที่4ครับครับมาต่อกันครับยกที่4ครับตอนนี้นี่เสกสิทธิ์พยายามจับในครับพยายามจะปั้มรัดมาตีครับแก้เกมมานะครับหลังจากพักยกที่3นะครับพยายามเดินเร็วเดินติดขึ้นครับตอนนี้ต้องถึงตัวครับโอ้ยแต่ว่าแม่พรพิทักษ์นี่ก็โต้เจ็บๆครับเรียกว่าเป็น2แรงบวกนะครับเอาล่ะครับตีข่าวซ้ายครับตีข่าวซ้ายครับเสกสิทธิ์ตีข่าวซ้ายครับอาศัยลูกขยันอาศัยลูกเดินชนเข้าไปเนี่ยครับแทบจะวิ่งตามนะครับโอ้ยแข้งขวาสวยเอาเจอซ้ายโต้เอาซ้ายมาครับพรพิทักษ์ศอกขวาของเสกสิทธิ์ไม่ถึงอาทีขวาครับพรพิทักษ์แม่เร่งมากไปนะครับเสกสิทธิ์นี่แม่ปกตินี่ประเภทแบบรอขย่ำคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้เร่งเข้ามานี่ล้มได้นะครับเอ้าจับได้ล็อกตีเข่าซ้ายครับเสกสิทธิ์ตีเข่าซ้ายแม่ลงล่างรัดเอวนี่มีเดี๋ยวเราชมกันนะครับว่าพรพิทักษ์ดิ้นครับแม่เตะซ้ายตั้งกำแพงครับไล่แขนแม่ไม่กดคออย่างเดียวครับเอ้าตั้งกระแมงไว้เอ้าแต่ตอนนี้เสกสิทธิ์เอ้าแม่เริ่มตีได้แล้วนะครับเริ่มพยายามขยันออกหุ้นมากขึ้นสำหรับเสกสิทธิ์ตอนนี้ครับหยุดไม่ได้ครับต้องเดินสถานเดียวครับตอนนี้เกมบังคับบีบครับไม่ต้องเดินครับเอาละครับต้องชนครับเสกสิทธิ์ครับแข้งซ้ายของพรพิทักษ์นี่จังหวะมันความเร็วเป็นรองครับต้องชนเข้าไปครับอาศัยลูกตีครับตีซ้ายตีขวาก็ตีไปเรื่อยครับตีหนักตีเบาตีไปก่อนครับมาขยันนะครับเอ้าขยันสร้างอนาคตเข้าไปเอ้าตอนนี้เสกสิทธิ์ทอแสงนี่น้อยก็ไปจับในเปิดเกมบุกครับแต่ว่าโอ้โหพรพิทักษ์นี่เวลาขวางหน้าดันแทงบิดเหลี่ยมนี่โอ้โหเหลี่ยมพักการเลยทีเดียวครับแม่ถึงว่าพี่เบิ้มพูดินของเราบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวดูสุดยอดเหลี่ยมแข้งซ้ายใช่ครับต่อยเนียนแต่ละเอียดเหลือเกินครับสำหรับพรพิทักษ์ครับไม่ตกใจเลยครับพยายามเตะซ้ายครับสกัดไว้แม่ไปลงล่างลักษณะแบบนี้นี่มันตีลำบากครับตีไม่ชัดเจนครับดูครับเดินต่อครับทางด้านของเสกสิทธิ์ฝาดล่างครับพรพิทักษ์โอ้จังหวะฝีมือสมองมวยโอ้โหดูครับแข้งซ้ายโอ้นี่เก่าเกินอายุเหลือเกินครับทางด้านของพรพิทักษ์ตีข่าวขวาครับเสกสิทธิ์ตีข่าวซ้ายครับกรรมการพิสูจน์ยิ่งอุปการนะครับแยกออกมาครับตอนนี้เสกสิทธิ์ครับโดนข้อสอบยากครับอะไรก็กาอย่างเดียวแล้วครับกาให้จบโอ้โหแม่ลืมอัตนัยนี่แม่ดูแล้วสไตล์ตัวเองนี่ต้องแบบต้องหมัดเหมิดอะไรต้องออกมาหน่อยแม่ตอนนี้จะไปรัดในอย่างเดียวแต่เข้าไปก็เจอแข้งซ้ายของวาพิทักษ์ครับยามจับได้ไว้แล้วดูผ่อนลงไปครับสำหรับเจ้าเสกสิทธิ์นะครับตอนนี้เดินครับแต่เสียงเชียร์นี่ไปไหนล่ะครับบนล็อกนี่อาจารย์นี่ก็ยังอยู่กันเต็มนะครับเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยครับนี่ครับศอกขวามันไม่เข้าเป้าแล้วครับนี่ครับพรพิทักษ์ก็ดักศอกซ้ายครับแข้งซ้ายครับ
2แรงบวกนะครับจังหวะถมตัวเข้ามาของเสกสิทธิ์พรพิทักษ์หวดยกที่5นะครับฝ่ายแดงคือเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยฝ่ายน้ำเงินคือพรพิทักษ์สอจ่อวิชิต8ริ้วนะครับยกสุดท้ายแล้วครับตอนนี้หมัดซ้ายหมัดขวาแล้วครับมาแล้วครับเล่นงานลำตัวแล้วก็โอ้แข้งซ้ายของพรพิทักษ์นี่ครับนี่จะเนื้อหมัดต่อยนี่แข้งซ้ายมาแล้วครับหน้าคอซะด้วยครับมาต้นน้ำนี่ต่อยน่ากลัวนะครับเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยครับปีเข้าไปเลยครับต่อยหมัดหนึ่งสองมากำปั้นไม่เข้าใครออกใครนะครับเอาละครับเข้าไปกดลำตัวก่อนแต่ตอนนี้พรพิทักษ์เริ่มคุมเกมได้แล้วครับไอ้คนนี้น่ากลัวนะชกน้ำหนักนี้นะครับโอ้แข้งซ้ายไม่มีตกใจเลยครับจังหวะดันแทงเอ้ยแม่โดนหุกซ้ายครับเอ้า1 2ครับแม่โดนเข้าไปครับหน้าสะบัดหุกซ้ายครับลูกตาเนี่ยครับลูกตานี่ยังไม่เข้าเป้าครับแต่ว่าเสียงเชียร์มาแล้วครับเรียกแขกได้ครับทางด้านของกัปปันเสกสิทธิ์ลุยต่อครับเสกสิทธิ์อัมหมัดซ้ายครับหมัดเพี้ยงควายครับจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้โดนครับขอให้โดนหมัดขวาซ้ายบ้างขวาบ้างแต่ว่าเคลียร์ขาหน้าครับพอมีท่านจะแทงหมัดทีไหมดุกิ๊กโอ้หมัดขวานี่แม่ใจหายแวบเลยครับกองเชียร์ของพอมีท่านต่อยไปต่อยมานะครับแบบรัดเอวก่อนพรพิทักษ์แม่ปิดเกมยาวๆนะครับอาวุธแข้งซ้ายครับก็ย้ำกันอีกครั้งครับงานวันชัยชนะฉลองชัยท่านเท้าสุรนารีครับครบรอบ190ปีนะครับโดยบริษัทคนทุกคนมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ครับไปจัดนะครับนัดแรกนะครับเสาร์24เอาแม่ต่อยมาจนสตาร์ทซึ่งครับไม่รับความพยายามยังเดินจับเดินตีเดินต่อยครับตอนนี้เอายังไม่สิ้นเสียละครแล้วเกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ครับระยะต่อไปครับสำหรับเสกสิทธิ์ครับ1นาทีสุดท้ายครับอาทีขวาไว้อเตะซ้ายครับก็ต้องระวังก้านคอด้วยนะครับเนี่ยครับเพราะว่าซ้ายมันจังหวะนี้มันหวดตรงนั้นพอดีครับโอ้โหหายใจได้โล่งคอมาหน่อยครับกองเชียร์ของพรพิทักษ์แต่ว่าเสกสิทธิ์วิ่งเข้าหาต่อครับมาครับโอ้โหนึกว่าเป็นนาทีทองนะครับถ้าหมัดซ้ายฮุกซ้ายโดนพรพิทักษ์ล่วงลงไปนี่ล่วงทั้งลาวเลยนะครับแฟนๆเอาย้ำกันอีกทีครับศึกด็อกเตอร์น็อตครับด็อกเตอร์น็อตวันศุกร์ศึกด็อกเตอร์น็อตมวยไทยวันศุกร์ที่6เมษายนนะครับก็หลังเชียงเม้งนะครับจัดที่เวทีลุมพินีคู่มวยถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับ4คู่นะครับคู่เอกนำรายการครับเป็นการพบกันระหว่างฟ้ามงคลแทมบังไซเจอกับเงาพยัคฆ์อบต.นนทองครับน้ำหนักพิกัด114ปอนด์ผู้รองครับทนายเคลูกเขาขวางเจสพีครับพบกับความเงินมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือด็อกเตอร์น็อตมวยไทย130ปอนด์ผู้เปิดรายการครับหยกเมืองไทยเพชร 40,000 เจอกับธงสยามวอสุริยนนะครับน้ำหนักริบกัด116ปอนด์ปิดท้ายด้วยยอดขุนพลวอยืนยงกับสอนทองตอหลัก2 119ปอนด์ครับศึกด็อกเตอร์น็อตศุกร์ที่6เมษายนนี้ที่ลุมพินีครับเอาล่ะครับครบ5ยกแล้วนะครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับรวบรวมคะแนนครับมาที่ท่านสุดท้ายครับแล้วก็หันไปชูมือที่ทางด้านของพรพิทักษ์สทถนอมศรีบางปูเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเสกสิทธิ์ทอแสงเทียนน้อยครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูคู่เอก